ทุกคนวันนี้ก็เฮ็ดของหวานมันเชื่อมนะคะใส่กะทิใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคนแล้วก็เอามันฝรั่งลงมาเชื่อมนะคะทุกคนเฮ็ดแบบบ้านๆบ้านนอกนะคะให้กินของหวานนะคะพอเห็นน้องเจิมย้ายเจิมชนบทสวีเดนนั่นแหละค่ะแกบอกว่าแกเฮ็ดของหวานมันเชื่อมมาสั้นข่อยก็เลยเฮ็ดน้ำแกนะคะส่วนอันนี้ก็ต้มเนื้อค่ะทุกคนเนี่ยข่อยต้มเนื้อแบบอีสานบ้านเฮานะคะต้มบ่มีคาข่อยก็ใส่ขิงใส่พริกใส่หอมใหญ่ใส่ทุกอย่างนั่นแหละค่ะเบิ่งดูค่ะแต่แซ่บบ่ยังบ่เปื่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเปื่อยแล้วจังค่อยมาชิมกันนะคะเฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮานะคะต้มเนื้อเปื่อยแล้วก็ของหวานชึกมันเชื่อม ทุกคนมื้อนี้ฝนตกเบิ่งดูค่ะบรรยากาศเป็นตะนอนเว้นดีบ่คะถ้ามื้ออื่นแดดออกดีข่อยจะพาทุกคนน่ะไปเก็บเห็ดนะคะป่าหลังบ้านเฮานี่แหละเดี๋ยววันนี้ปล่อยให้ฝนตกใส่เห็ดให้เห็ดใหญ่ก่อนนะคะเบิ่งค่ะเปื่อยดีดีค่ะทุกคนแซ่บๆก็ซิมแล้วนะคะวันนี้ก็ปิดแก๊สแล้วค่ะเอาไว้ให้พ่อใหญ่ฝรั่งมาจังค่อยจัดตักตอนนี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็ไปเฮ็ดงานนะคะทุกคนไปทำงานพิเศษแล้วนั่นแหละค่ะเมื่อนี้ข้างนอกก็ฝนตกลิ้นแสงแสงแสงแต่เศร้าพุ่นนะคะเมื่อนี้ข่อยก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าข่อยเก็บบลูเบอรี่ขายทั้งหมดได้จากกล้องนะคะแล้วเป็นเงินไทยจากบาทนะคะทุกคนแล้วก็ได้ขายลิ้งงอนไปกล้องนึงนะคะตามจริงก็ได้ลิ้งงอน4กล้องนะคะทั้งเบิดที่เก็บเมื่อนั้นแต่ว่าข่อยก็เอามาเฮ็ดแย้มนะคะ3กล้องแล้วอีกกล้องนึงก็ให้ลูกค้าจริงๆลูกค้าน่ะสั่งมาเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าข่อยก็บอกเพิ่นนะคะว่าข่อยค้านแล้วข่อยบ่อยากเก็บนะคะแต่เพิ่นบอกว่าลิ้งงอนน่ะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มสุกนะคะยังอีกเวลาเป็นเดือนเก็บฮอดเดือนตุลาก็ได้ว่าสั่นค่ะเพิ่นกสิทาว่าสั่นค่ะทุกคนข่อยก็เลยบอกพ่อใหญ่นะคะว่าถ้าข่อยรู้สึกอาการดีแบบขยันแบบมั่นนั่งเสียค่อยๆจะไปนะคะเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพนะคะเวลาที่ข่อยจ้องอย่างโดนๆนั่งเสียข่อยก็จะมีอาการขึ้นใส่อาเจียนแล้วก็วิ้นหัวหน้ามืดนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าข่อยนะพักผ่อนพอเพียงพอนะคะแล้วก็มี FC หลายท่านนะคะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะว่าอาการแบบนี้นะก็คงจะเป็นไว้ท้องนะคะแล้วก็เฮาอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วการพักผ่อนเฮาก็น้อยแล้วพอเฮามาจ้องอีหยังนานๆจังซี่มันก็จะเฮ็ดให้เฮาวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดนะคะนั่นล่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาดามบ้านนอกนะคะค่ะก็จะพักไปก่อนนะคะเพราะวันจันทร์หน้าก็จะเริ่มทำงานแล้วนะคะค่อยก็หยุดลาพักร้อน2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ลาป่วย3มื้อนะคะทุกคนนั่นแหละก็อยากที่จะพักผ่อนตัวนี้เก็บแรงเอาแรงน่ะไว้ท่าไปทำงานประจำเฮานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้ข่อยก็จะมาบอกนะคะว่าข่อยขายบลูเบอรี่ทั้งหมดได้จากกล้องนะคะรวมถึงลิ้งงอนอีกกล้องนึงนะคะทั้งหมดได้111กล้องนะคะทุกคน111ตองนึงเลยนะคะกล้องละ120คนนะคะทุกคนก็เป็นเงินน่ะทั้งหมดน่ะ13,320นะคะทุกคนนั่นแหละ20คนนะคะเราคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่นะ 40,000 กว่าบาทนะคะนั่นแหละก็ปีกายนี่นะค่าเงินบาทนะก็อยู่ที่ 3.5-3.6 นะคะช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ปีนี้นะมันค่าเงินบาทลดลง
หมายถึงว่าเงินบาทเฮาแข็งตัวแล้วเงินอันนี้อ่อนนะคะเงินน่ะโค้นอ่อนก็เลยบ่ได้ 50,000 นะคะก็เลยได้แค่ 40,000 กว่านะคะปีที่แล้วตามที่ค่อยไล่เบิ่งน่ะค่อยได้ประมาณ 50,000 เงินไทยนะคะทุกคนปีนี้ก็ได้น้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ก็บ่เป็นหยังนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมอาชีพเสริมเฮ็ดสร้างรายได้ให้แล้วเฮาได้มีค่าใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันแล้วก็ค่าฟื้นน้ำนะคะนั่นแหละได้นิดๆน้อยๆก็เติมกันไปจังซี่นะคะทุกคนนั่นล่ะค่ะที่ค่อยถือไม่ถือกล้องแบบนี้เพราะว่าที่ตั้งขากล้องค่อยพอดีนะคะทุกคนตั้งบ่ได้ก็เลยต้องใส่มือถือแบบนี้นะคะนั่นแหละเวลาที่ค่อยทําอาหารค่อยก็จะบ่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับทําอาหารเพราะว่าขาตั้งกล้องค่อยบ่ดีนะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะซื้อใหม่นะคะตอนนี้ก็ว่าจะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะแต่พ่อใหญ่บอกว่าซื้อทางอินเทอร์เน็ตย้ําใดน่ะมีปัญหาโลดเดี๋ยวเฮาจังค่อยไปร้านแล้วก็ไปเลือกซื้ออยู่ร้านว่าซั่นค่ะทุกคนถ้าเบิ่งว่าเมื่อใดก็สิได้ไปซื้อใหม่ตั้งกล้องโทรศัพท์ใหม่นะคะ ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ค่อยเว้าไปคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะค่อยก็ขอขอบคุณนะคะที่การเล่าของค่อยการแชร์ประสบการณ์ของค่อยเฮ็ดให้ทุกคนน่ะเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นํานะคะที่ค่อยบอกให้ทุกคนฟังว่าค่อยบ่แนะนําหุ้นที่ค่อยลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าหุ้นตัวนั้นน่ะมันลงมันตกจังเสียค่อยบ่อยากให้ทุกคนน่ะมาทําตามนะคะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงสําหรับส่วนบุคคลสําหรับตัวค่อยนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าถ้าเฮาจะเชื่อเชิญชวนเชิญFC หรือคนอื่นมาร่วมกับเฮาอันนั้นก็ต้องหมายถึงว่ามันจะต้องมีผลดีนะคะบ่ต้องเสี่ยงบ่ต้องมีผลลบกับผลดีนะคะค่อยอยากให้จะมีแต่ผลดีๆถ้าทุกคนน่ะถ้าชวนเชิญนะคะแต่อันนี้ค่อยบ่ชวนเชิญเพราะว่ามันความเสี่ยงมันสูงนะคะทุกคนอันที่ข่อยอยากที่จะชวนก็คือให้มาเฮ็ดคลิปวิดีโอทํา YouTube นี่แหละค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปหลายๆในอนาคตนะเฮาก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะแต่ว่าการลงทุนในหุ้นน่ะถ้าเฮาบ่มีเงินเย็นถ้าเฮาบ่มีเงินเก็บเงินเย็นนี่หมายถึงว่าเงินที่เฮาน่ะบ่เดือดร้อนเงินที่เฮาน่ะบ่คิดว่าจะเอามาใช้ในตอนนี้เงินที่เฮาน่ะแบบว่าเก็บไว้โดยที่บ่แตะต้องโดยที่บ่จําเป็นต้องเอาออกมาใช้จังซี่นะคะข่อยก็จะเอิ้นเงินเย็นนะคะถ้าเฮามีเงินตรงนั้นเฮาจึงค่อยไปศึกษาแล้วก็ลงทุนนะคะมี FC ท่านนึงบอกว่าลูกสาวมาเอาเงินไป 30,000 ไปลงทุนหุ้นแวบเดียวหายวับไปกับตาซั่นค่ะค่ะมันก็เป็นแนวนั้นนะคะถ้าเฮาน่ะเลือกหุ้นบ่ถูกตัวนะคะอาจจะไปเทรดหุ้นจังซี่ก็ได้นะคะการเทรดหุ้นนี่ความเสี่ยงสูง 100% เลยค่ะทุกคนแต่ว่าการลงทุนหุ้นของข่อยความเสี่ยงก็จะมีแบบว่าก็สูงคือกันนะคะแต่ว่าถ้าเฮาวางไว้ยาวๆยาวๆไปหลายปีมันอาจจะขึ้นเฮ็ดให้เฮามีผลกําไรอย่างซี่นะคะการลงทุนของข่อยนะข่อยก็อันนึงข่อยก็หวังเกี่ยวกับเงินปันผลนั่นล่ะค่ะแล้วถ้าเฮาโชคดีไปหุ้นเฮาขึ้นเฮาก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอย่างซี่นะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็เลยบ่อยากให้ทุกคนน่ะมาเรียนแบบในทางที่มันเสี่ยงนะคะทุกคนนั่นแหละถ้าทางที่บ่เสี่ยงก็คือทํา YouTube นี่แหละค่ะบ่เสี่ยงเพราะว่าจังได๋เฮาก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะลงคลิปไปทุกมื้อนะคะปี2ปีเฮาผ่านโกดเฮาได้ก็ได้เงินนะคะทุกคนนั่นแหละค่อยก็ทํามา4ปีกว่าแล้วนะคะจะเข้าปีที่5แล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ถึงตอนนี้จะได้หน่อยแต่ว่าเฮาก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยอยากสนับสนุนให้ทํา YouTube กันดีกว่านะคะแล้วเฮาก็ยังสามารถที่จะมาเอามาไว้เบิ่งตอนที่เฮาเฒ่าตอนที่เฮาอายุหลายแล้วจะได้เอามา
เบิ่งยามห้องเหงาอย่างซี่พร้อมนะคะทุกคนนี่แหละค่ะสิ่งที่ข่อยแนะนำนะคะบ่ต้องกลัวว่าจะมีความเสี่ยงนะคะค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็มาบอกทุกคนว่าเก็บบลูเบอรี่กับลิงอนน่ะได้เงินเท่าใดนะคะก็ทั้งหมดก็ได้เป็นเงินไทยอยู่ 44,800 นี่แหละค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย